1.25 อีก2แผ่นครับสวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบครับวันนี้เรามาพิสูจน์ทดลองกันดูดีกว่าครับว่าไข่1ฟองเนี่ยจะสามารถรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับเละเทะแน่นอนทีนี้มาลองกับไข่เป็ดดูบ้างครับนั่นแหละครับอุปกรณ์เตรียมพร้อมหมดนะครับทั้งน้ำหนักที่จะวางลงบนไข่และตาชั่งครับทุกอย่างคือเพียบพร้อมครับวันนี้ไข่ที่ผมเตรียมมามี2แบบครับคือไข่ไก่และไข่เป็ดนะครับอย่างที่รู้กันนะครับเปลือกไข่เนี่ยถ้าเกิดเราบีบด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็จะอ่อนแอนะครับบีบปุ๊บแป๊บเดียวแตกแต่ถ้าเราบีบด้านเนี้ยยังไงก็บีบไม่แตกครับซึ่งตรงนี้ผมอยากรู้มากๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมเอาน้ำหนักที่หนักมากๆเนี่ยวางซ้อนๆๆขึ้นไปเนี่ยมันจะสามารถวางได้กี่กิโลครับบนไข่นี่ครับโอ้ยแจ๋วครับเดี๋ยวจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะไปครับไปดูกันเลยครับทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดเลยไปมาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับที่วางไข่ของเราปั๊บนี่เอาด้านแข็งลงตรงๆโอเคแล้วก็เอาม้วนสก๊อตเทปอย่างนี้ครับวางเพื่อเราจะได้วางของมีน้ำหนักได้นะครับมาแล้วก็หนังสือนี่ครับหนังสือนี้หนัก300กรัมครับเริ่มนะครับนี่ครับนี่คือแผ่นเหล็กหนัก 2.5 กิโลครับลงไปปึ้งอีกแผ่นครับ 2.5 กิโลครับตอนนี้แผ่นเหล็กเป็น5กิโลนะครับเฮ้ยโอ้โห5กิโลยังสามารถวางบนไข่ได้อยู่ครับจัดไปอีก 2.5 ครับอ่ะ 7.5 นะครับจัดไปอีก 2.5 นี่10โลนะครับตอนนี้โอ้โหว้าว10โลใครยังรับอยู่ได้ครับโอ้โหบ้าไปแล้ววู้ต่อไปเป็นแผ่นเล็กแผ่นละ 1.25 ครับ2แผ่นก็เป็น 2.5 นะครับเข้าแผ่นใหญ่1แผ่นฮะ 12.5 โลแล้วนะครับต่อเลยครับ 1.25 อีก2แผ่นครับโอ้เรียบร้อยครับแตกกระจายเลยครับมันนับน้ำหนักกันครับแผ่นละ 2.5 4แผ่นก็เป็น10โลครับแล้วที่ 1.25 อีก4แผ่นเป็น15โลครับแสดงว่าไข่ไก่1ฟองเนี่ยอันนี้รับน้ำหนักได้15กิโลครับโอ้โหเอารูสมุดอีกด้วยเป็น 15.3 กิโลครับโอ้โหเยี่ยมดูสภาพครับเลวแหลกไม่มีชิ้นดีเลยครับแต่ฟองแค่นี้15โลก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับมาทีนี้มาลองกับไข่เป็ดดูบ้างครับดูมันจะเป็นยังไงนะครับจะรับได้มากกว่าไข่ไก่หรือเปล่านะต้องลองดูครับโอเคเหมือนเดิมครับวางไว้หนังสืออันแรกนี้300กรัมครับโอเคอ่ะนี่ได้แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยขั้นแรก 2.5 ครับขั้นต่อไป 2.5 ครับต่อไป 2.5 ครับโอ้โหสำหรับไข่เป็ดนี่ได้แค่ 7.5 กิโลเท่านั้นครับโอ้โหเนี่ย3แผ่นเอง 2.5 3แผ่น 7.5 บวกกับหนังสือ300กรัมครับเป็น 7.8 กิโลเท่านั้นครับโอ้โหไข่เป็ดนี่บอบบางกว่าไข่ไก่อีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอเคได้เห็นกันแล้วนะครับทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดครับไข่ไก่รับน้ำหนักได้ถึง15กิโลครับ15กิโลแล้วแตกครับส่วนไข่เป็ดนี่ครับ 7.5 ก็ไปเลยครับเรียบร้อยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับความรู้สึกที่ผมจับผมรู้สึกว่าไข่เป็ดอ่ะมันน่าจะแข็งแรงกว่าไข่ไก่นะครับแต่พอจะทดลองแบบนี้ก็เห็นชัดเลยนะครับว่าไข่ไก่แข็งแรงกว่าครับแต่จริงนะไข่ไก่แบบบอบบางมากอ่ะเราสามารถตอกเพื่อทอดได้อ่ะแค่รับได้กิโลเดียวผมว่าก็โหดแล้วนะนี่ไข่ไก่ล่อ15ไข่เป็ดล่อ 7.5 โหดมากเลยครับบ้าไปแล้วเข้ากับตำราที่เขาพูดเลยครับว่าอย่ามองคนที่ภายนอกนะครับบางทีมองภายนอกเราดูเขาเป็นแค่ไข่ครับแต่ใครจะไปรู้นะครับว่าเขารับน้ำหนักได้ถึง15กิโลเลยนะครับการทดลองนี้ทำได้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นด้วยตาตัวเองเอาไปทดลองทำดูก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันอาจจะมีปัจจัยที่มากกว่านี้นะครับไข่ไก่ที่ผมใช้คือเบอร์0ครับแต่บางทีไข่ไก่คนละพันเมื่อแต่คนละจังหวัดความแข็งแรงอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับหรือไม่แน่ก็คือไข่ทุกฟองบนโลกเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันก็ได้ครับฟองนี้รับได้15ฟองนี้
จะได้แค่13ฟองเนี่ยจะได้20อะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ผมมาทดลองให้ดูคร่าวๆนะครับว่าไข่รับน้ำหนักได้ประมาณเท่านี้นะครับไข่ไก่15และไข่เป็ด 7.5 นะครับและขั้นตอนต่อไปก็ต้องเคลียร์ห้องแบบยกใหญ่เลยพอเล่นกับไข่ทีไรนี่ห้องผมต้องเหม็นอบอวนไปด้วยไข่ตลอดเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อความสนุกและสาระของเพื่อนๆครับผมจัดให้ได้ครับหรือเพื่อนๆอยากดูการทดลองอะไรเกี่ยวกับไข่อีกคอมเมนต์บอกมาเลยครับอย่าลืมนะครับเพื่อนที่ตัวแสบคือเจ้าแห่งไข่ครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับไข่อยากทำการทดลองอะไรเกี่ยวกับไข่ขอให้บอกครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับสุดท้ายนี้มาเดียวครับที่ชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้สนุกกับไข่นะครับสวัสดีครับโอ้เหม็นทั้งห้องเลย